ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งหัวมันสับปะหลังนะครับแปลงที่เพิ่งขุดไปนะครับก็ขุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ทั้งเบิดเลยนะครับ6ไร่นะครับเนื้อที่6ไร่นะครับเป็นมันที่ปลูกช่วงฝนลงฤดูนะครับหรือว่าช่วงปลายเดือนกุมภานะครับผมหัวก็ค่อนข้างที่จะใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าแปลงนี้นะครับยังมีส่วนที่เฮ็ดให้ผลผลิตนะครับหน่อยนะครับบ่ได้ตามเป้านะครับผลผลิตแปลงนี้นะครับค่าเฉลี่ยนะครับเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับค่าเฉลี่ยบ่ถึง4ตันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับให้ฟังนะครับว่ามันสับหลังแปลงนี้นะครับได้ผลผลิตจักตันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลง3เที่ยวนะครับได้จักเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือดินนะครับดินเพราะว่ามันสับปะหลังแปลงนี้นะครับค่อนข้างที่จะถือหักดินหลายนะครับผมก็จะมาบอกถึงสาเหตุนะครับที่ถือหักดินหลายน้ำนะครับแล้วก็สาเหตุที่เฮ็ดให้ผลผลิตต่ำนะครับผลผลิตบ่ได้ตามเป้านะครับผมครับผมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับเป็นมันที่เพิ่งปลูกเที่ยวแรกนะครับกับดินแปลงนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เพิ่นเคยเลี้ยงงัวมาก่อนนะครับเคยเลี้ยงงัวมาก่อนก็จะมีขี้งัวนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยก่อนหน้านี้นะครับ 2-3 ฤดูแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกตออ้อยมีพวกใบอ้อยนะครับที่เป็นปุ๋ยสะสมกันอยู่นะครับเฮ็ดให้มันสับปะหลังแปลงนี้นะครับหัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมันที่ปลูกช่วงฝนลงฤดูนะครับคือปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะเฮ็ดให้มันสับปะหลังได้กินปริมาณน้ำฝนที่หลายเดือนนะครับแล้วก็เฮ็ดให้มันหัวใหญ่นะครับแต่ว่าการปลูกมันต้นฝนนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับถ้าปีใดนะครับฝนบ่ดีนะครับก็อาจเฮ็ดให้มันสับปะหลังยืนต้นตายนะครับหรือว่าชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับผมครับผมสำหรับดินนะครับที่ถูกหักไปนะครับในมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับก็ถูกหักค่อนข้างหลายเลยนะครับก็จะมีสาเหตุนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นมันที่หัวดกนะครับหัวใหญ่แล้วก็หัวดกนะครับแล้วเฮ็ดให้มันนะครับอุ้มดินนะครับอุ้มดินเวลาเฮาสับนะครับเวลาเฮาสับดินก็จะติดไปน้ำหัวมันนะครับติดน้ำเหงามันนะครับเพราะว่าแถวบ้านนะครับก็จะใส่เป็นวิธีการย่นเหงาแล้วก็ซับเหงาทั้งหลดนะครับก็คือถอยอีแตนเขาลองนะครับย่นเหงาแล้วก็ซับเหงาทั้งหลดนะครับผมเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับว่าเป็นหยังนะครับดินจังหลายนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้ามันสับปะหลังสายพันธุ์ที่ดกๆนะครับอย่างเช่นพวกเพชรพวกเกษตรยักษ์นะครับเพิ่นจะมักอุ้มดินนะครับโดยเฉพาะดินที่เป็นหินลูกลั่งนะครับคนที่ซับหัวนะครับจะบ่ค่อยมักนะครับเพราะว่าจะเฮ็ดให้คมมีดนะครับเสียนะครับแล้วก็อาจเฮ็ดให้มีดเสียหายได้นะครับถ้าเป็นหินนะครับคนซับหัวมันจะบ่ค่อยมักนะครับสําหรับแปลงนี้ก็เป็นดินทรายนะครับส่วนฝั่งเถียวทรายนะครับจะเป็นดินทรายนะครับส่วนเถียวเรียกครับเถียวที่2จะเป็นดินเหนียวนะครับปนหินลูกลั่งนะครับมาบางส่วนนะครับครับหัวมันค่อนข้างดีนะครับแปลงนี้นะครับเกษตรยักษ์นะครับปนกับพ่วงเพชรนะครับแล้วก็มีพวกระยอง11นะครับปนมาแน่นะครับนี่ครับดินก็จะกอดขึ้นแบบนี้นะครับหัวมันหลายนะครับก็จะกอดดินขึ้นไปนะครับเวลาเฮาโยนเหงานะครับแบบนี้คอบ่ออกนะครับแบบนี้คอบ่ออกถ้าอยากให้ออกก็ต้องซับเหงาอยู่ดินนะครับจังโยนหัวขึ้นนะครับซึ่งจะเฮ็ดให้เสียเวลานะครับในการขึ้นหัวมันนะครับเสียเวลาในการขึ้นแล้วก็มือนึงอาจจะบ่เต็มนะครับเพราะว่ารถดีแทนค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่ครับหัวมันค่อนข้างดกนะครับนี่ครับเพิ่นจะกอดดินขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เลยเฮ็ดให้ดินไหลนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสาเหตุนะครับที่เฮ็ดให้ดินไหลแล้วก็ถูกหักซึ่งจะปนไหลนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งหัวมันน้ำนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมาสรุปให้พี่ให้น้องฟังน้ำนะครับว่ามันสับปะหลังแปลงนี้นะครับเห็นหัวใหญ่ๆนะครับเฉลี่ยได้ไล่ละจักตันนะครับผมครับผมสำหรับเที่ยวแรกนะครับที่ขุดไปนะครับ 7,900 7,090 กิโลนะครับผมถึงหักดิน790กิโลนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 11.14 นะครับคงเหลือ 6,300 กิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงเที่ยวแรกนะครับ 26.85% นะครับราคา3บาท22สตางค์นะครับยอดเงิน 22,286 บาทนะครับส่วนเที่ยวที่2นะครับที่ขุดไปกับบ่เต็มปานใดนะครับอยู่ที่6,790กิโลนะครับ
ถือทักดิน870กิโลนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 12.81% นะครับแถวที่2ดินค่อนข้างที่จะหลายเลยนะครับผมกาคงเหลือน้ำหนักนะครับ 5,920 กิโลนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงแถวที่2นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงได้นะครับ 30.65% นะครับราคาเต็มเลยนะครับ 3.50 สตางค์นะครับกายอดเงินกับ 20,720 บาทนะครับส่วนแถวที่3นะครับแถวสุดท้ายนะครับขนไปนะครับ 7,280 กิโลนะครับดินนะครับ835กิโลนะครับกาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 11.47% นะครับคงเหลือนะครับ 6,445 นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงอยู่ที่ 28.05% นะครับส่วนราคาอยู่ที่ 3.34 สตางค์นะครับเป็นยอดเงินร่วมนะครับ 21,526 บาทนะครับถ้าลุบนะครับมั่น6ไร่นะครับแปลงนี้นะครับได้อยู่3เที่ยวนะครับ3เที่ยวกับร่วมน้ำหนักทั้งเบิดนะครับอยู่ที่21นะครับอยู่ที่21ตันนะครับ160กิโลนะครับก็คือ 21,160 กิโลนะครับก็ถึงหักดินไป 2,495 กิโลนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 11.79% นะครับซึ่งเกินมาตรฐานอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามาตรฐานล้านหน่อยก็อยู่ประมาณ 10% นะครับอันนี้ถือว่าหลายนะครับถือว่าหลายเพราะว่ามั่นเพิ่นกอดดินดีนะครับผมค่าเฉลี่ยต่อไร่นะครับ6ไร่นะครับยังบ่ทันได้หักดินนะครับก็ได้อยู่ไร่ละ 3,526 กิโลนะครับผมสรุปนะครับสรุปว่าได้ไร่ละ 3,526 กิโลนะครับผมพอว่าส้นทึ่งนะครับส้นนี้นะครับหัวค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามีส้นรางนะครับที่เสียนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่ขึ้นปกคลุมนะครับเพียงให้มันจะเริ่มเติบโตบ่เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นพื้นที่นะครับที่ตาดเอียงนะครับหรือว่าคอยต่ำลงไปนะครับเวลาที่ฝนตกแห้งนะครับก็จะเฮ็ดให้น้ำไหลกะสะล่างนาดินลงไปนะครับเฮ็ดให้มันส้นล่างนะครับหัวบ่ค่อยดีซ้ำส้นทึ่งนะครับกะตีร่วมๆแล้วนะครับผลผลิตที่หัวใหญ่ๆนะครับจะได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ3ไร่นะครับผมสำหรับมันแปลงนี้นะครับครับผมก็เป็นคลิปนะครับสรุปนะครับผลผลิตนะครับสำหรับมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับเนื้อที่6ไร่นะครับผมเป็นมั่นสับปะหลังที่ปลูกช่วงฝนลงฤดูนะครับก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมและก็เป็นมั่นสับปะหลังที่เพิ่งปลูกเทื่อแรกนะครับต่อจากปลูกอ้อยนะครับและก็เป็นแปลงที่เคยเลี้ยงงัวมาก่อนนะครับและก็สรุปปัญหานะครับแปลงนี้นะครับว่าเป็นหยังมั่นสับปะหลังถึงได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3ตันกว่าๆนะครับบ่ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็คือปัญหาก็คือพื้นที่ลาดเอียงนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะครับผมนี่ก็เป็นสรุปผลประกอบการนะครับมันสับปะหลัง6ไร่ปลูกตอนช่วงฝนลงฤดูนะครับผมครับผมคือเก่าเหมือนเดิมนะครับหากพี่น้องท่านไหนนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามผมข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ087-081-7619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUR Channel ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ